ของพี่ตูนเป็นไงบ้างคะหนูตกใจมากกว่าที่เจอพี่ๆเยอะขนาดนี้ในวันนี้ค่ะทำไมในระยะเวลาที่เราอยู่พี่ตูนแล้วกำลังใจสูงที่สำคัญมากครับพี่ตูนค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด15วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกินจากที่เราคิดกันไว้เยอะมากเลยค่ะคือเราก็ไม่ได้มีภาพอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยคือโอเคเราเคยผ่านตอนที่เราวิ่งจากกรุงเทพไปบางสะพานเราก็พอจะรู้แล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงเราต้องรับมือยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยมันแบบมันเกินที่เราคิดไว้ทุกอย่างมันเกินฝันมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากเกินกว่าที่ตัวคนคนนึงจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่ละวันได้เห็นอะไรยังไงบ้างมันได้เห็นอะไรมันเป็นรอยยิ้มและความสุขระหว่างสองข้างทางซึ่งมันประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้เลยค่ะมันดีมากพี่ตูนลดหนักเหนื่อยขนาดไหนบ้างในที่เราเห็นถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราใช้ร่างกายคือในการทำสิ่งนี้เราไม่มีต้นทุนอะไรเลยนอกจากร่างกายของตัวเองเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาจะรักษาตัวเองไว้ให้ได้แต่ว่าทุกวันที่เขาลงไปเขาไปวิ่งเราก็ไปเจอคนนะคะมันเหมือนกับแบบเวลาเราเหนื่อยแล้วเราเห็นรอยยิ้มของคนข้างทางเราเห็นเด็กตัวน้อยๆเห็นคุณยายเห็นพี่ที่แบบทำงานแบบคนขับรถบรรทุกจอดรถจากรถบรรทุกแล้วลงมาเอาสตังค์มาให้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบพลังงานที่ดีมากที่ทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนไปในแต่ละวันพี่ตูนเจ็บหนักตลอดเลยคือมันไม่ได้เป็นการเจ็บรุนแรงถึงขั้นที่แบบว่าวิ่งต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คนวิ่งมา15วันวันละ50กว่ากิโลเนี่ยมันมีบ้างอยู่แล้วที่ร่างกายมันจะเหนื่อยล้ามันอาจจะมีการแบบปวดตึงกล้ามเนื้ออ่อนล้ามันมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบเจ็บแบบไม่สามารถที่จะวิ่งต่อหรือว่าเกิดการฉีกขาดรุนแรงอะไรอย่างที่หลายๆคนเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็ยังตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือมีปวดตรงข้อเท้าบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกวันที่พี่ตูนวิ่งเนี่ยในแต่ละเซตเนี่ยจะมีคุณหมอคอยทำกายภาพให้ตลอดแล้วก็ในวันที่หยุดอะค่ะก็จะจัดกายภาพแบบชุดใหญ่เลยก็คือดูแลรักษาให้ดีที่สุดรวมถึงในเรื่องของร่างกายด้วยการรับประทานอาหารโภชนาการอะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องเหมือนกับดูแลครอบคลุมไปหมดทุกเรื่องจริงก็บอกเขาว่าให้แบบหนักแล้วอยากแบบให้เขาอยากโฟมมากไหมให้หยุดก่อนไหมลองแบบพักก่อนไหมหรือถ้าเกิดเขาหนักเกินไปไม่เคยคิดถึงจุดนั้นเลยเพราะเรารู้สึกว่าตัวเขาว่ารู้ตัวเองรู้ลิมิตของตัวเองรู้ศักยภาพของตัวเองว่าตอนนี้เขาไหวถ้าเจ็บเขาก็จะบอกว่าเจ็บถ้าเขาไม่เจ็บเขาก็จะบอกว่าไม่เจ็บเขาก็จะไม่ได้ฝืนตัวเองหรือว่าแบบดันทุรังทำไปคือตอนนี้ก็เชื่อว่า15วันที่ก็เห็นนะใจเขาวันแข็งแรงมากใจเขาอาจจะแข็งแรงกว่าขาด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขามีพลังในทุกวันที่เขาออกไปโดยที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อว่าเขายังไหวอยู่เราก็จะไม่ไปบอกเขาว่าเอ้ยถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รู้ตัวใช่เขาจะรู้ตัวเขาเองแล้วอาจจะไม่หวังคุณจะน็อกไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรากลัวเขาน็อกไงเลยถึงขนาดไหนตัวก็เองก็คุยกับคุณหมอตลอดเรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่บางทีเราคือร่างกายมันเหมือนกับอะไรนะเขาบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะบางทีใจเรามันแข็งแรงกว่ากายแต่ว่ากายเรามันอาจจะรับไม่ไหวโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมันทุกวันที่เขาวิ่งเสร็จอะค่ะจะมีการตรวจร่างกายอย่างเช็คอย่างละเอียดตรวจปัสสาวะตรวจเลือดหาค่าต่างๆที่ดูความสมดุลของร่างกายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณหมอก็จะทราบทันท่วงทีแล้วก็รักษาให้เร็วที่สุดแต่ที่ผ่านมาบอกยังโอเคอยู่โอเคค่ะมีสิ่งไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะคุณจ๋าถ้าตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของการอาจจะวิ่งหยุดวิ่งหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับการถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบร่างกายเป็นรถอะไรอย่างเงี้ย
แล้วขับรถเคลื่อนไปแล้วมันต้องเบรกตลอดเวลาแล้วเวลาที่มันจะต้องสตาร์ทใหม่เหมือนเครื่องมันก็จะต้องเพิ่มความเร็วอะไรแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะมีแบบเสื่อมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราขับรถในต่างจังหวัดเวลารถมันวิ่งไปมันก็วิ่งได้เรื่อยๆมันไม่เปลืองน้ำมันแต่สมมติเราขับในกรุงเทพที่รถมันติดๆขัดๆเราอาจจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยแต่ก็มองว่าการเติมน้ำมันของพี่ตูน่ะก็คือการที่ได้เจอผู้คนระหว่างทางก็คือเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดที่จะเติมพลังให้เขาได้จัดระเบียบผู้คนระหว่างทางตั้งแต่ทีมงานที่มาได้ผลบ้างไหมก้อยจริงๆแล้วทุกคนให้ความร่วมมือแต่คนที่ไม่ให้ความร่วมมือเลยบางทีอาจจะเป็นพี่ตูนคือหยุดเองใช่คือพี่ตูนเขาเป็นคนแบบเขาเต็มใจทำให้ทุกคนนะคะคือต่อให้เราจะขอความร่วมมือจากประชาชนไงก็ตามทีหลายคนก็น่ารักคือบางจังหวัดแบบน่ารักเลยเราเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนแบบยืนรอรับเป็นแถวเรียงเดี่ยวไม่แบบไม่พุ่งลุมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ตูนเองเนี่ยคนเนี่ยจะเข้าไปหาทุกคนซึ่งอันนี้เราห้ามเขาไม่ได้ก้อยปรามก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอเป็นตัวก้อยเองก็ทำแบบนั้นเหมือนกันคือแบบพอวันที่เรารู้ว่าเขาเจ็บแล้วเราแบบเราจะต้องเข้าไปช่วยรับบริจาคแทนอ่ะแล้วเราวิ่งแล้วเราเห็นคุณยายอ่ะเราก็ต้องลงไปเราก็ต้องเข้าไปหาเหมือนกันเราเลยเข้าใจความรู้สึกของเขาว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาวิ่งอย่างเดียวอ่ะแล้วเขาไม่แวะไม่เข้าไปหาใครเลยอ่ะมันจะเป็นการวิ่งที่แห้งแล้งมากแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำแบบนี้ไปตลอด2เส้นทางอ่ะนอกจากมันได้เรื่องที่สำคัญที่สุดที่โฟกัสที่สุดคือเรื่องเงินที่ได้จากการระดมทุนช่วย11โรงพยาบาลแล้วมันยังสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะตอนนี้พี่ตูนกลายเป็นคนสำคัญของประเทศไปแล้วทุกคนมองไปที่ตูนเป็นตาเดียวกันเลยความรู้สึกของเราพี่ตูนตอนนี้เป็นไงก้อยจริงๆก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วตั้งแต่ต้นแล้วเราสองคนก็ยังคุยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยว่าแบบมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ก็อย่าไม่แปลกใจที่ในวันนี้ทุกคนจะรักเขามากแล้วก็เหมือนแบบเชื่อแล้วก็ศรัทธาในตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาในหลายๆสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นตลอดเวลาที่เรารู้จักกันอ่ะเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ไปหลายอย่างเหมือนกันเหมือนเราก็คือเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแต่เขาทำให้เห็นแล้วเราก็เปลี่ยนไปโดยปริยายโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มเข้ามามันก็จะมีดราม่าเรื่อยๆที่คุณรักดูเขารู้เรื่องดราม่าต่างๆไหมว่าวิ่งสร้างภาพบ้างแหละวิ่งแล้วแก้ไขไปตรงจุดบ้างแหละก็ไม่ทราบว่าพี่ตูนรู้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มองตรงนั้นเป็นสาระสำคัญเรามองว่าสิ่งที่เรากำลังทำเรารู้ตัวดีว่าเราทำเพื่อใครเราทำเพื่ออะไรแล้วเราก็เลือกที่จะทำมากกว่าที่จะพูดอะไรเงี้ยคือสังเกตว่าพี่ตูนก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะส่วนตัวก็เองเนี่ยก็เท่าพูดเท่าที่ก้อยได้เจอแล้วก็รู้สึกแต่ว่าในเรื่องที่นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยก้อยก็พูดมันละเอียดอ่อนนะคะทุกครั้งที่พี่ตูนสัมภาษณ์พี่ตูนจะภาพตรงนี้ไปเลยก็คิดว่าเขาอยากทำให้เห็นมากกว่ามันไม่จะเป็นตัวล่าสุดค่ะมันคือเรื่องที่แบบเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตนะคะคือก็คิดว่ามันเป็นคำพูดที่เหมือนมันมาจากโค้ดคำพูดของคนอื่นแต่ว่ามันใส่ภาพของเขาใช่ซึ่งเขาก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ามันไม่ได้มาจากปากของเขาโดยตรงอะไรแบบนี้ก็เขาก็เลยอยากจะชี้แจงซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้เจอพี่สื่อมวลชนสักเท่าไหร่ก็มันก็เป็นเหมือนช่องทางส่วนตัวของเขาที่เขาจะสามารถแบบชี้แจงในเรื่องนี้ได้เขาไม่คนรักสุนัขคือถ้าเกิดใครเห็นข้อความก็จะรู้ว่าแบบว่ามันอย่างตอนก้อยอ่านก้อยเห็นข้อความนี้ก่อนก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมาจากปากเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยพอเขาเห็นเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดก็เลยเขาก็เลยใช้พื้นที่ส่วนตัวในโปรแกรมชี้แจงตรงนี้ไปซึ่งก็แค่นั้นก็จบแล้วล่าสุดในหลวงอันที่สอง
ที่สี่กำลังใจให้ทีมงานและพี่ตูนและพี่ตูนเป็นไงอันนี้เป็นแบบเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเลยสำหรับทุกคนในทีมงาน9คนละ9ทั้งตัวพี่ตูนตัวก้อยแล้วก็ครอบครัวของพี่ตูนแล้วก็ทีมงานทุกคนท่านใหญ่มากท่านที่รับถังบริการมันพิเศษมาที่พี่ตูนบ้างไหมท่านก็ให้พระราชเลขานุการนะคะแล้วก็ตัวแทนพระองค์นะคะว่ามีกระแสรับสั่งว่าสิ่งที่พวกเราได้ทำอยู่ในพระเนตรพระกันตลอดเวลาคือท่านทรงรับรู้แล้วก็แสดงให้ความห่วงใยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับให้คำอวยพรทุกคนขออภัยนะแล้วก็ใช้คำรัชศัพท์ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนกับท่านมีรับสั่งมาอะไรเงี้ยค่ะให้พี่ตูนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีพลังทำภารกิจนี้ให้สำเร็จค่ะเป็นกับพวกเรามีกำลังใจมากมีกำลังใจมากค่ะแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะที่สุดแล้วในชีวิตนี้ค่ะก็ถามเหมือนกันแซวว่าวิ่งเสร็จก็จะมีการแต่งงานไม่รู้ค่ะอันนี้แบบไม่ตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้จริงๆเราก็อยากจะโฟกัสสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้ให้มันสำเร็จก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขยายมากเลยขยายพี่เติมบัตรนะคะพี่